ินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่นะคะได้คุยถึงเรื่องความสำคัญของสุขภาพลำไส้นะคะก็อยากจะได้เมนูอะไรที่เป็นอาหารหลักอาหารคาวได้บ้างค่ะวันนี้เป็นเมนูปลาค่ะเป็นริซอตโต้กับปลาหิมะย่างค่ะเราจะหมักปลานะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยขาวค่ะค่ะก็พริกไทยขาวค่ะค่ะพริกไทยขาวนี่ดีนะคะพูดถึงเรื่องดีท็อกซ์เนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อได้ดีขึ้นค่ะเลยค่ะเดี๋ยวทำรีซอตโต้นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปในกระทะได้เลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขูดพาร์เมซานชีสค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ริซอตโต้ปลาหิมะค่ะแล้วสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็สั่งได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น